ขำกริ้งกับท่านอนแปลกๆของสัตว์เลี้ยงไปดูสุนัขที่กรนเสียงดังสุดๆกันและแรคคูนที่นอนได้ทุกที่เลยแมวแต่ละตัวที่ขี้เศร้าสุดๆไปเลยไดซูเกะเดินทางสู่ที่คิวชูไปแข่งวอลเลย์บอลกับทีมนักเรียนหญิงด้วยนะระลึกบอลแล้วปีใหม่ครั้งแรกของเจ้ารันมาร่วมสนุกกับเพชรวันเดอร์แลนด์โปจิธามะขำกริ้งกับท่านอนแปลกๆของสัตว์เลี้ยงนี่คือเหล่าภาพเนโกนาเบะที่มีภาพเคลื่อนไหวให้ชมกันในอินเทอร์เน็ตแล้วก็ยังมีที่ทำเป็น DVD ออกมาจำหน่ายด้วยนี่เป็นแมวทั้ง6ตัวที่อาศัยอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็1ในนั้นตอนนี้ม้วนไปอยู่ในชามซะเรียบร้อยแล้วและหลังจากนั้นตัวอื่นๆก็จะตามเข้ามาใช่แล้วครับเพราะว่าแมวที่นี่เขาชอบหม้อดินเผานั่นเองก็เพราะว่าหม้อดินเผามีจำกัดเลยต้องแย่งกันนอนแบบนี้โอ้โหดูนอนอย่างสบายเลยใครเห็นก็คงจะต้องอิจฉากันอย่างแน่นอนที่สุดแหละครับที่โตเกียวก็มีแมวที่นอนแปลกๆอยู่เหมือนกันและตัวที่เรากำลังพูดถึงก็คือโมโมจังตัวนี้เจ้าโมโมจังมันชอบนอนที่ไหนกันล่ะเนี่ยก็ที่ที่กำลังจะไปก็คือห้องที่มีโคตสึแต่ที่จะไปนอนในโคตสึกลับเป็นนี่กระทะที่วางอยู่ในห้องต่างหากล่ะนอนดีกว่าดีกว่าทำอย่างอื่นนอนนอนนอนบังออนชอบนอนที่จริงแล้วเจ้าโมโมจังตัวนี้มันชอบนอนในกระทะนั่นเองวันหนึ่งฉันซื้อกระทะมาค่ะแล้วก็วางไว้บนนี้นะคะปรากฏว่าเจอมันนอนอยู่ข้างในด้วยค่ะแถมว่าตอนนั้นอากาศข้างนอกเนี่ยร้อนค่ะมันคงจะเย็นสบายกว่าที่ได้นอนบนกระทะแบบนี้นะคะในหน้าหนาวเจ้าของก็จะเตรียมพรมร้อนให้มันอีกด้วยทำให้กระทะอุ่นสบายน่านอนซะจริงๆนะแล้วถ้าหากว่าเหลือแต่พรมไม่มีกระทะล่ะแล้วก็จับมันวางลงตรงพรมซะดูซิจะเป็นยังไงมันก็ไม่สนใจเดินหนีไปเฉยเลยและถ้าหากว่าเราวางกระทะเอาไว้ล่ะมันจะทำยังไงโอ้วิ่งมาแล้วหลังจากนั้นมันก็เดินเข้าไปในกระทะเหมือนเป็นเรื่องปกติอุ่นสบายจังเลยยังไงยังไงกระทะก็สบายกว่าหม้ออยู่แล้วเออชอบเทคนิคการนอนกลางวันที่นี่ก็คือสวนสัตว์โกคาสึระอิเคฟูรุซาโตะมูระโอ้โหชื่อยาวนะครับแล้วก็เจ้าตัวที่มีเทคนิคในการนอนกลางวันไม่เหมือนใครก็คือเจ้าแรคคูนตัวนี้แค่นอนกับกินก็มีความสุขแล้วโอ้มีคนเอาของกินมาให้แล้วเอาไปล้างด้วยนะครับแม่รักษาความสะอาดเหมือนกันนะเนี่ยแล้วก็ที่นี่มีกัน3ตัวครับแต่ว่าตัวที่สามารถทำในสิ่งที่อีก2ตัวทำไม่ได้ก็คือเจ้าพิโกะคุงครับเจ้าพิโกะมันมีเทคนิคที่ทำให้สามารถนอนหลับได้สนิทในขณะที่ตัวอื่นๆทำไม่ได้เลยค่ะแล้วเทคนิคที่ว่าของพิโกะน่ะมันเป็นยังไงล่ะเนี่ยวันนี้อากาศแจ่มใสทำให้กรงของพวกมันน่ะสว่างมากๆแต่ว่าไม่ไหวมันง่วงนอนตาจะปิดแล้วง่วงนอนดีกว่าพี่โกคุงเข้าไปนั่งตรงมุมและตอนนั้นเองมันใช้เท้าหน้าบังตาแล้วก็เริ่มจะหลับแล้วและเทคนิคของมันก็คือการใช้เท้าหน้าแทนผ้าปิดตานั่นเองทุกคนขอโทษด้วยนะขอตัวขอหลับก่อนน่ะไม่ไหวละส่วนอีก2ตัวที่ทำอย่างนี้ไม่ได้ก็เลยไม่นอนกลางวันแต่โอกาสที่จะได้เห็นภาพแบบนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับเพราะอะไรเหรอ
เพราะว่าเมื่อมีลูกค้ามาใกล้ๆก็ปรากฏว่ามันจะตื่นทันทีครับเพราะว่ามันรู้ว่ามีคนมาแล้วจะได้กินอาหารก็เลยตื่นขึ้นมาแล้วทำให้อดเห็นท่านอนของมันนั่นเองครับโอ้โหของชอบง้ออร่อยใช้ได้เจ้านี้อร่อยวันหลังซื้อมาอีกนะขอบใจเอาล่ะเดี๋ยวจะได้นอนต่อพอกินเสร็จเจ้าพีโกคุงก็เริ่มหลับอีกครั้งหนึ่งถ้าหากว่าใครอยากเห็นภาพแบบนี้ต้องย่องย่องไปนะครับเงียบๆหน่อยครับอันนี้เฉพาะเราเท่านั้นหรือแล้วก็ต่อไปครับเป็นเรื่องของอาการแปลกๆเวลานอนของสัตว์และทั้งสองตัวนี้เป็นพันธุ์อิตาเลียนเกรย์ฮาวด์ครับแล้วตัวที่ว่าแปลกๆคือตัวไหนกันล่ะเนี่ยหมายถึงเราเหรอมาที่บ้านพวกเรามันใช้ของบางอย่างผิดวิธีเวลานอนด้วยค่ะและของที่ว่าใช้ผิดวิธีก็คือบอกครับแล้วมันใช้ผิดแบบไหนกันเนี่ยต้องแอบดูพร้อมกันเลยครับแต่ว่าดูแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรครับยังคงเล่นกันอยู่แล้วก็ไม่มีทีท่าว่าจะนอนกลางวันด้วยหลังจากนั้น3ชั่วโมงตัวที่อยู่บนบ่อคือรูน่าจังส่วนเจ้าชิองที่เพิ่งเดินมาก็อาจจะหมูไปสอดไว้ใต้เบาะหรือว่าจะเล่นเบาะแบบนั้นล่ะครับเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปไหนซิฉันมาแล้วชิองและตอนนั้นเองมันก็เอาทั้งหัวสอดเข้าไปที่ใต้เบาะแม่เล่นสอดเข้าไปแบบนี้มันไม่อึดอัดหรือจะหายใจออกเหรอเนี่ยแค่นี้แหละสบายที่จริงแล้วทุกครั้งที่นอนกลางวันเจ้าชิองจะต้องเอาหัวสอดเข้าไปแบบนี้เป็นประจำครับลองแง้มๆดูหน่อยมันยังไม่รู้สึกเลยครับแม่ท่าทางจะสบายนะครับนี่คงจะฝันไปละปิดแต่หัวแต่ไม่ปิดก้นนะนะค่ะถ้าเป็นตอนเด็กๆเนี่ยมันจะเอาจมูกแล้วก็หัวเข้าสอดไว้ในกระเป๋าที่เสื้อนะคะพอมารู้อีกทีมันก็หลับไปซะแล้วค่ะมีหลายครั้งที่เป็นแบบนี้นะคะแต่พอตกกลางคืนเจ้าชิองก็จะมีวิธีการนอนที่เปลี่ยนไปนะครับเวลา2ทุ่มมานี่มานี่มานี่มามานอนเร็วนอนซะตอนกลางคืนอย่างนี้ไม่มีบอกและตอนนั้นเองคราวนี้ก็เอาหัวของมันนะครับจะเริ่มสอดเข้าไปใต้ผ้าห่มโอ้นึกว่าจะไปต่อที่ไหนได้มันหยุดแค่ครึ่งตัวเท่านั้นเองครับแหมถ้าเอาหัวซุกไปแบบนี้ฝันดีไม่มีฝันร้ายครับวิชาสะกดจิตของคุณยายเราได้ยินมาว่าที่เราจะไปเจ้าของสามารถทำให้สุนัขตัวโปรดหลับได้ในพริบตาเราก็เลยมาที่บ้านทุกคุณโอบาระในจังหวัดวากายามะและเจ้าตัวที่เราพูดถึงก็น่าจะเป็นเจ้าดักตัวนี้ไม่มีผิดที่บ้านมีคนที่สามารถทำให้เจ้าดักหลับเมื่อไหร่ก็ได้อยู่ด้วยนะคะไปดูเลยค่ะก็แล้วเป็นใครกันล่ะเนี่ยขอชมหน่อยโอ้ยเจ้าแห่งนักสะกดจิตคุณยายมีสะเอะวัย84ปีมาแน่มาไอ้มีสะเอะก็จะใช้วิธีการในการทำให้เจ้าดักมันหลับและแล้วในตอนนั้นเองนอนสินอนนอนดักนอนลงเอานอนซะดักเอานอนนอนนะเอานอนซะคุณยายมิสเอะใช้วิธีเรียกชื่อแล้วก็ลูบหลังมันเบาๆปรากฏว่ามันเริ่มหลับแล้วตอนนี้มันนิ่งเงียบไม่กระดุกกระดิกเลยและในที่สุดมันก็หลับสนิทค่ะคิดว่าเป็นเพราะอะไรล่ะครับก็คงสบายใช่ค่ะคงเป็นเพราะว่ามันสบายก็เลยหลับไปนะสบายก็เลยหลับกันเลยครับก็มีคนมาลูบหลังให้ก็เลยสบายแน่นอนเลยและถ้าหากว่าเปลี่ยนคนลูบหลังล่ะจะเป็นยังไงดักคุงนอนสิ
ดะคุงนอนนะตายังแป๋วแหววอยู่เลยไม่มีวี่แววว่าจะหลับสงสัยจะมีแต่คุณยายคนเดียวที่ทำได้และวิชาของคุณยายไม่ว่าจะเป็นตอนไหนมันก็ได้ผลทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นตอนที่มันสนใจกับอะไรบางอย่างดาคุงนอนสินอนนะนอน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 นะดาคุงนอนซะนอนนอนใช้เวลาเพียง10วินาทีโอ้โหเป็นมือที่มีพลังสุดยอดจริงๆแต่ทว่านอกจากนี้เรายังได้เห็นภาพที่น่าตกใจมากไปกว่านี้อีกเมื่อดักกำลังเริ่มเคลิ้มจะหลับและหลังจากนั้นไม่นานดักนอนสินอนนอนหลังจากนั้นไม่นานเลยว่าดูเหมือนว่าทั้งสองจะถูกสะกดจิตเข้าให้แล้วคุณยายสบายจังเลยนะคุณยายครับแค่เราได้เห็นภาพสัตว์นอนก็รู้สึกว่าผ่อนคลายแล้วนะครับค่ะครับวันนี้รายการของเราก็จะนำเสนอเกี่ยวกับท่านอนแปลกๆของสัตว์เลี้ยงกันนะครับเป็นไงบ้างครับเห็นการสะกดจิตของคุณยายแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับโอ้สุดยอดมากเลยนะคะตอนแรกก็นึกว่าต้องรูปที่ตัวเท่านั้นแต่เห็นรูปที่หัวก็ได้ด้วยตัวคุณยายเองพอรูปแล้วก็คงสบายก็เลยพลอยหลับไปด้วยนะคะคงจะนุ่มสบายดีเหมือนกันนะคะครับเสียงคุณยายก็ทำให้หลับนะครับค่ะโอ้ใช่จริงๆด้วยสุนัขที่เอาหัวไปซุกหมอนมันก็น่ารักดีนะคะดีจังเลยค่ะแล้วก็น่ารักนะอาจจะเป็นเพราะว่าอย่างนอนที่มันมืดก็ได้นะครับมันก็คงสว่างเกินไปนะครับมันก็เลยทำแบบนี้ครับครับจะว่าไปมันก็ควรจะจริงอย่างที่พูดนะครับผมว่าใช่ครับจริงด้วยครับนั่นก็เหมือนกับลูกๆที่เอาหัวซุกในตัวแม่ยังไงล่ะก็อาจจะจริงนะครับจริงด้วยแมวแก่แมวที่บ้านคุณชิมาซากิอยู่กันอย่างสบายสบายตัวสีขาวตัวนี้มีชื่อว่าลักกี้และอีกตัวชื่อว่าปิปิมิส่วนตัวนี้มีชื่อว่าจาระโอและตัวเอกของเราก็คือซึนิโอตัวนี้สวัสดีครับจะว่าไปแล้วมันก็แก่แล้วนะครับแก่แล้วเหรอครับก็ทำตัวแก่มากค่ะแก่แดดแก่ลมไงงั้นอ่ะแล้วมันมีท่านอนแบบไหนล่ะช่วงหน้ามาดูท่านอนที่ใครเห็นก็ต้องขำกริ้งในหน้าหนาวที่โปรดของเจ้าซินิโอก็คือบริเวณหน้าพัดลมฮีเตอร์ที่มีลมอุ่นๆพัดออกมาและในขณะที่กำลังนอนสบายสบายในตอนนั้นเองขอพลิกเดียวนะครับเมื่อยอะท่าเดียวเนี่ยนี่ซินิโอคุงนอนสบายไปหน่อยไหมท่าเนี่ยนอนหงายแผ่ยังไม่สนใจใครเลยโอ้ยมีหน้าล่ะทุกคนถึงว่าเราทำตัวแก่นี่พอเห็นนอนอย่างนี้เจ้าของก็เลยแกล้งมันสักหน่อยนึงเพื่อความคลึกครื้นสักนิดเถอะนะกำลังฝันนะครับมันบ่นอยู่หรือเปล่านะเนี่ยคราวนี้ก็เล่นจั๊กจี้จั๊กแกล้ดูบ้างแต่ก็ไม่มีทีท่าว่าจะตื่นยังคงแผ่หราอยู่นอนอย่างไม่เกรงใจใครเลยนั่นเนี่ยทุกครั้งก็จะเห็นมันนอนท่านี้ตลอดเลยนะคะก็เลยรู้สึกเฉยๆแล้วล่ะค่ะที่นี่แมวก็มีหลายตัวแต่ที่นอนท่านี้ก็มีแต่ซินิโอตัวเดียวเท่านั้นแต่มันก็มีความสามารถพิเศษด้วยนะไม่ใช่จะนอนอย่างเดียวซินิจังซินิโอซินิโอหางหางหางตาหลับหูฟังเพราะว่ากำลังหลับสบายจนไม่อยากจะตื่นก็เลยกระดิกหางเป็นการตอบรับรู้แล้วรู้แล้วนะเขาหลับต่ออีกหน่อยกำลังมองเห็น3ตัวอยู่แล้วเชียวตอนนี้ฉันติดงอมแงมเลยที่นี่ก็คืออควาเรียมมารินโบส์
อุมิโนะนากามิจิในจังหวัดฟุกุโอกะเจ้าสัตว์ที่มีท่านอนแปลกจนไม่ที่รู้จักกันก็คือนี่เลยครับเจ้าแมวน้ำไบเคานี่ก็เป็นแมวน้ำที่อาศัยอยู่ในน้ำจืดครับมันรักกันดีมากไม่ว่าทำอะไรก็จะทำพร้อมกันทั้ง3ตัวแต่เฉพาะมารุจังเท่านั้นที่มีท่านอนที่ไม่เหมือนใครค่ะมันจะนอนเหมือนกับกำลังเล่นโยคะอยู่เลยค่ะแล้วมันเป็นยังไงกันล่ะเนี่ย5โมงเย็นตอนนี้ปิดแล้วแล้วท่านอนที่เหมือนกับเล่นโยคะเนี่ยมันเป็นยังไงง่วงแล้วอ่ะง่วงมากเลยว้าวมันเข้าไปนอนในช่องแคบๆในบ่อใช่แล้วครับจะมารู้จังเวลานอนเนี่ยมันจะเข้าไปนอนตรงช่องเล็กๆในบ่อเป็นประจำซึ่งท่านอนก็เหมือนกับกำลังเล่นโยคะอยู่จริงๆดูไม่น่าจะนอนสบายเท่าไหร่นะครับเนี่ยผ่านไป15นาทีมันก็เริ่มขยับตัวอีกครั้งหนึ่งและตอนนั้นเองมันยังงวงเงียอยู่ก็เลยไปชนกับตัวอื่นเข้าขอโทษทีนะไม่มีป้ายจราจรแล้วนี่มันกี่โมงกี่ยามแล้วล่ะเนี่ยหลังจากขึ้นมาหายใจก็กลับไปยังช่องแคบๆที่เดิมอีกครั้งหนึ่งซึ่งมันจะทำแบบนี้ซ้ำๆกันทั้งคืนเลยแต่ว่าทำไมต้องที่นี่และทำไมต้องท่านี้ด้วยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมนะคะขนาดทำงานอย่างฉันก็ยังไม่รู้เลยว่าเพราะอะไรค่ะก็เพราะว่าฉันชอบอ่ะคนมันชอบไม่ต้องใส่ใจอะไรเลยก็ชอบอ่ะสเต็กรีแอคชั่นของน้องหมาที่หลับสนิทสเต็กของโปรดของสุนัขช่างหอมน่ารับประทานซะจริงๆเชียวถ้าเราเอาสเต็กไปวางใกล้ๆกับจมูกสุนัขที่กำลังหลับอยู่จะเกิดอะไรขึ้นล่ะเนี่ยเริ่มกันที่สุนัขตัวโปรดของคุณฮางิวาระเจ้าโทมะคุงมันวิ่งเร็วมากๆนะคะแต่เวลาที่อยู่ในบ้านส่วนใหญ่จะนอนค่ะแล้วก็กินเก่งด้วยนะคะแล้วปฏิกิริยาของเจ้าโทมะคุงที่ทั้งตากระและขี้เซาจะเป็นยังไงนะตอนนี้ก็สี่ทุ่มกว่าแล้วดูเหมือนว่าเจ้าโทมะคุงจะเริ่มง่วงเหมือนกันตาปรือเชียวและในที่สุดหลับค่ะหลับสนิทตอนนี้สเต็กก็มาถึงแล้วเราก็ค่อยๆนำสเต็กมาไว้ใกล้ๆกับจมูกของโทมะคุงเลื้อยลงไปเลยค่ะเลื้อยลงไปค่ะมาแล้วสเต็กมาถึงจมูกแล้วโทมะคุงไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอดูเหมือนว่าจะหลับสนิทมากๆโทมะคุงไม่รู้สึกตัวแต่อยู่ดีๆจมูกก็ขยับฟุฟิตฟุฟิตฟุฟิตเล็กน้อยแม้ว่าจะหลับแต่จมูกก็ยังทำงานได้อย่างดีแล้วก็ฟุฟิตฟุฟิตฟุฟิตใช่เลยสเต็กเหรออะไรก็ไม่รู้แต่ขอกินก่อนแล้วกันกว่าจะรู้สึกตัวมีสเต็กมาอยู่ตรงหน้าก็ผ่านเข้าไปนาทีกับ20วินาทีเมื่อกี้เหมือนได้กินเนื้อเลยเอ๊ะหรือว่าฝันไปหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้กินมั้งเอ๊ะแต่มันยังอร่อยอยู่เลยนะต่อไปเป็นเจ้าโมโมที่คึกคักอยู่ตลอดเวลาคิดว่าลุกขึ้นมางับแน่นอนค่ะเจ้าโมโมจังที่กินจุจะแสดงปฏิกิริยายังไงสี่ทุ่มกว่าแล้วโมโมจังหลับแล้วสเต็กเลื้อยมาแล้วสเต็กมาแล้วมาแล้วค่อยๆปล่อยลงใกล้ๆกับจมูกของมันมาใกล้ใกล้แล้วมันยังไม่รู้สึกตัวไม่มีทีท่าว่าจะลุกแต่ทว่าหลังจากนั้น3นาทีตาเริ่มขยับเล็กน้อยแต่ว่าเลือกไปเลือกมายังไม่ตื่นดูที่จมูก
จมูกแม้ว่าจะหลับแต่ยังทำงานอยู่ฟุดฟิดฟุดฟิดฟุดฟิดอ่าฮะกลิ่นเริ่มโชยและแล้วไหนที่สุดอ่าฮะอะไรกันเนี่ยโอ้กว่าจะตื่นก็ผ่านไปแล้ว9นาที8วิแม่ทำไมมันช้าจังเลยล่ะมาดูตอนมันตื่นกันอีกครั้งดีกว่านะทำหน้าเหมือนไม่เชื่อว่ามีสเต็กอยู่ตรงหน้าแต่ก็ไม่ลังเลที่จะกินนี่เราฝันว่ากินสเต็กก็เปล่าเนี่ยต่อไปครับเจ้าบ๊อบที่แม่จะนอนยังไงก็ทำให้เจ้าของต้องลำบากด้วยแหละครับโนฮูกว่าคนอื่นเท่าหนึ่งเลยครับโนฮูขนาดต้องแยกกันนอนกับภรรยาเลยทีเดียวภรรยาไม่อยากนอนด้วยเหรอครับไม่อยากนอนด้วยค่ะเพราะว่านอนไม่หลับเลยนะคะแล้วอะไรครับที่มันหนวกหูขนาดนั้นล่ะเนี่ยเดี๋ยวเราไปแอบดูกันดีกว่าครับว้าวนี่อะไรกันล่ะเนี่ยนี่เจ้าบ๊อบเหรอใช่แล้วครับเจ้าบ๊อบครับเวลานอนจะเอาหัวเนี่ยหนุนนอนเหมือนกับคนเรานี่แหละครับแล้วก็แถมยังกรนอีกด้วยฟังสิครับน่าจะไปจัดฟันหน่อยนะครับเข้าใจแล้วว่าทำไมถึงไม่อยากจะนอนด้วยโอ้โหดังจริงๆครับและก็ระหว่างที่มันนอนกลางวันอยู่เราก็เอาสเต็กของเราไปล่อครับและทุกครั้งที่มันนอนมันจะลืมตาแบบนี้เป็นประจำสังเกตไว้ดีครับนี่ครับเป็นไงบ้างเป็นไงแล้วก็ผ่านไป10นาทีและตอนนั้นเองมาฝันอยู่นานด้วยโอ้ผิดพลาดนะทุกทีมันจะรู้สึกตัวเร็วกว่านี้นะครับโอ้มาที่แรกนึกว่าฝันเห็นกลิ่นมาตั้งนานแล้วไม่ได้ฝันจริงๆด้วยอร่อยแม่สุดยอดเลยนะครับครับค่ะครับเดี๋ยวจะให้คุณฮายามิแนะนำสัตว์เลี้ยงที่บ้านให้เราฟังหน่อยนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างครับที่จริงก็เคยมารายการของเราแล้วใช่ไหมครับสามครั้งเลยนะครับค่ะครับจิรุจังปีนี้กี่ขวบแล้วครับเนี่ยก็7ขวบแล้วนะครับขวบแล้วล่ะค่ะโอ้น่ารักนะครับค่ะแล้วก็ซนด้วยค่ะเห็นไหมคะซนอีกแล้วอย่าซนสิลูกอย่าซนนะจ๊ะแล้วท่านอนของเจ้าจิรุจังล่ะมันนอนเหมือนแมวนะคะมันจะเอาหมอนมากองไว้สูงๆแล้วก็นอนลงไปค่ะมันตั้งหมอนเองหรือไงคะเนี่ยก็ที่เห็นในรูปเนี่ยค่ะมันมีไว้อยู่แล้วนะคะถือว่าปกติลูกๆเวลาเล่นที่โซฟาก็จะกองไว้อย่างนั้นอยู่แล้วบางทีมันก็ทำเหมือนขุดหลุมเขี่ยหมอนมากองไว้ไม่ได้สวยมาอย่างนี้นะคะแล้วมันก็จะขึ้นไปนอนบนที่ที่สูงสุดก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมอะค่ะงงเหมือนกันแล้วสุนัขของคุณฟูจินามิล่ะเป็นยังไงบ้างนี่คงจะสบายสุดๆเลยนะครับเนี่ยผมก็เหมือนกันครับได้กอดมันแบบนี้รู้สึกดีเหมือนกันครับครับครับแล้วส่วนไดสุเกะคุงของเราก็อย่างที่รู้กันอยู่นะคะใช่แล้วครับจะชอบหมอบนอนลงไปก็นอนน่ารักเหมือนกันนะครับแล้วตอนนี้อยู่ที่ไหนกันแล้วล่ะนี่คือชายหนุ่มทั้งสองที่ออกเดินทางไปในโลกกว้างมาซึโมโตฮิเดกิและสุนัขเดินทางรุ่นที่2ไดสุเกะคุงทั้งสองออกเดินทางกันแล้วแล้ววันนี้จะได้เจอกับสัตว์เลี้ยงแบบไหนกันบ้างล่ะเนี่ยกับการท่องเที่ยวในโลกกว้างของไดสุเกะคุงตอนนี้เราอยู่ที่นี่นะทิศตะวันตกเฉียงเหนือของนางาซากิและตอนนี้ทั้งสองอยู่กันที่เมืองฮิราโดะเป็นเมืองที่น่าอยู่จริงๆเลยนะช่วงหน้าไปตกปลากันดีกว่าที่ทั้งสองไปเยือนก็คือท่าเรือประมงชิราอิชิเราสามารถทดลองตกปลาดูได้ด้วยนะครับโทษนะครับสวัสดีครับโทษที่มารบกวนนะครับคือว่าได้ยินว่าที่นี่จะมีการจับปลาได้ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับใช่ใช่ครับถ้างั้นก็รีบขึ้นเรือกันได้เลยไปกันเลยไดซึเกะวู้น่าหนุกดีเนาะออกมาได้10นาทีแล้วก็ถึงจุดที่จะปล่อยอวนและทุกคนก็เริ่มดึงอวนขึ้นมามาซึโมโตะก็ไปช่วยกับเขาด้วยอ่ะมามาอัพอัพ
เอ้ยอ่ะยายสุเกะดึงขึ้นมาแล้วเอาผมหมอดึงดึงได้จังดึงเลย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 ดึงได้ละได้แล้วเดี๋ยวปลาอยู่ไหนล่ะเนี่ยได้จังระวังหน่อยเดี๋ยวตกลงไปนะโอ้เป็นไงภายในอวนก็มีปลาอยู่มากมายหลายชนิดและทั้งหมดก็ถูกตักขึ้นมาบนเรือโอ้มีเยอะเลยโอ้ได้จังดูดิโอ้ยเยอะเลยเห็นไหมสุดยอดไปเลยสุดยอดจริงๆโอ้ยสุดยอดจริงๆด้วยนี่ปลาชีระครับฮะปลาชีระครับโอ้โอ้โอ้ยตัวใหญ่โอ้ยใหญ่ดิ้นโอ้แล้วนี่ชื่ออะไรครับเนี่ยอันนี้อากายากะระอากายากะระครับโอ้ยยากจังครับยากมากโอ้ยดูจมูกดินี่อากายากะระเอาปากครับโอ้นี่เดี๋ยวเอาไปทำกินกันเลยครับนี่ครับมีทุกอย่างสุดยอดครับโอ้น่าทานไหมครับมีเยอะเลยดูครับโอ้โหใหญ่ป่ะเนี่ยครับยังไม่สุกยังกินไม่ได้ครับเหรอเหรอครับเดี๋ยวเราไปทำกินกันอ๋อแหมครับขอบคุณมากเลยและนอกจากนี้ก็ยังมีแขกไม่ได้รับเชิญด้วยนี่คือเต่าอากะอุบิกาเมโอ้โหสองซ้ำบาย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 เจ้าเต่าเรียกยากเนี่ยบา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 ยไปแล้วดูแลตัวเองดีๆนะมูในทะเลนี่มีสัตว์อยู่เต็มไปหมดเลยนะหลังจากขึ้นฝั่งแล้วก็ถึงเวลาชิมปลาที่จับขึ้นมาได้เป็นไงดีไหมนี่เป็นอาหารที่ชาวประมงก็ทานกันน่าทานจริงๆครับโอ้สุดยอดครับหอมมากเลยอ่ะโอ้นี่มันสดมากๆเลยเนาะไดจังเนาะน่ากินจริงๆส่วนของดาซุเกะก็คือปลามาดายที่นำมาทำเป็นซาชิมิชอบเลยละเลยละนี่เป็นไงอร่อยใช่ไหมล่ะเอาอีกไหมต้องทำไงทำไงทำไงทำอีกเอาอะไรอีกเอาอะไรอีกเอาอะไรทำไงทำไงอีกไม่ต้องพูดมากเอามาอีกเร็วๆเข้าเร็วหลังจากนั้นทั้งสองก็เดินทางมายังซาเซโบที่เป็นเมืองท่องเที่ยวและที่นี่ก็คือ House Ten Boss ที่นี่เป็นทีมพาร์คที่จำลองเมืองฮอลแลนด์เอาไว้ซึ่งจะมีทั้งกังหันแม่น้ำและบ้านเมืองแบบยุโรปมาเหมือนกับที่นี่ฤดูใบไม้ผลิเนี่ยจะมาเร็วกว่าที่อื่นๆนั่นเนี่ยได้สุเกะคุณว่าไงครับโอ้ยน่ารักน่ารักจังเลยอ่ะได้สุเกะคุณเป็นกลุ่มนักเรียนที่เดินทางมาจากโตเกียวเป็นไงบ้างครับได้สุเกะคุณตัวจริงครับน่ารักมากครับตัวจริงเสียงจริงเลยนี่เดินทางมาท่องเที่ยวถึงเมืองฮอลแลนด์กันแล้วเนี่ยโอ้โหสุดยอดจริงๆแล้วเราก็มาหาสัตว์เลี้ยงกันในสวนซาเซโบกันต่อเลยโอ้นั่นน้องหมานี่ไปดูกันไป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 สวัสดีครับสวัสดีครับไดซุเกะคุงครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้วันดีโอ้นี่มาเดินเล่นกันเหรอครับเนี่ยโอ้เหรอครับโอ้น่าสนุกเลยครับเนาะนะเจ้าคินทาโร่คุงก็มีความสามารถเหมือนกันนะครับตัวนี้มันเป็นสุนัขเบสบอลนะครับโอ้เหรอครับครับเหมือนกับเจ้าเอฟเหรอครับครับครับเคยร่วมในลีกด้วยนะครับที่นางาซากิครับอ๋อที่นางาซากิเลยเหรอครับครับอาจจะได้เจอกับเอฟมาแล้วก็ได้นะนะครับอาจจะไปได้จริงด้วยครับและเจ้าจูเลียนก็มีอะไรแปลกๆครับอ้าวมานี่มานี่มานี่มาว่าไงจะอะไรแปลกๆครับจะแปลกยังไงครับอ๋อเอาแบบหัวทิ่มลงว่างั้นเถอะแต่ขาเกี่ยวไว้อยู่นะครับอย่างนี้เรื่อยๆเลยค่ะอ๋อเกี่ยวไว้อย่างนี้เลยนะครับไม่ว่าจะไปทางไหนทำอะไรก็อยู่ในท่านี้ได้เลยแบบไม่กระดุกกระดิกเลยงั้นเหรอครับไม่เลยค่ะโอ้ไม่เป็นไรเลยนะครับแล้วมันจะไหวเหรอครับเนี่ยไหวค่ะเหรอมันน่ากลัวนะครับกลัวจะหล่นครับโอ้ใดจังเป็นไงแปลกใช่ไหมโอ้โหนี่แก่แล้วนะเนี่ยรู้เรื่องเปล่าเนี่ยเอ๊ะสงสัยไม่รู้เรื่องค่ะแต่สุเกะคงไม่รู้สึกตัวเลยครับและตอนนั้นเองเอานั่นโดนรู้แล้วครับเริ่มรู้แล้วรู้แล้วมาหนูว่าเขาหิ้วกระเป๋ามาซะอย่างนี้หมาแล้วเนี่ยสุดดีๆก็มีอะไรจะอวดเหมือนกันนะครับโอ้โหคือต้นไม้ครับแล้วยังไงต่อ
จะไปไหนต่อครับโอ้ขึ้นไปสูงเชียวสุดยอดแล้วดูเท่ครับเท่มากๆเด้อเด้ออ่ะอยู่สูงกับเราอีกโอ้เลียใหญ่เลียใหญ่แหมไปทำเขานะดีๆชาติแล้วสงสัยจะเป็นนกหรือเปล่าไอ้หมอเนี่ยแล้วจากนั้นทั้งสองก็ไปเยี่ยมคลับที่เป็นที่สุดของญี่ปุ่นกันต่อเลยครับไปโอ้มาแล้วครับโอ้ต้องโทษนะครับโทษทีครับโทษที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 ขอทางโอ้ยโอ้ยและชมรมที่ว่าเป็นที่สุดของญี่ปุ่นก็คือชมรมวอลเลย์บอลมัธยมหญิงครับความสูงเฉลี่ยอยู่ที่176เซนติเมตรเมื่อปีที่แล้วก็คว้ารางวัลชนะเลิศอินเตอร์ไฮไปสมัยที่4ทักทายครับทักทายวันนี้วันนี้น่ารักจังเลยวันนี้เดี๋ยวดิสุเกะคุงจะมาท้าประลองวอลเลย์บอลกับทีมนักเรียนหญิงด้วยครับเริ่มเลยครับสุดท้ายแล้วจะเอาชนะทีมนักเรียนหญิงได้หรือเปล่าล่ะเนี่ยเอาได้จังเอาเริ่มมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ตบฝังไปเลยลูกบอลลูกบอลเฮ้ยห้ามข้ามได้แล้วมันไม่ได้มันผิดกฎมันผิดกฎเอาวิ่งไปทั่วห้ามข้ามประตูเดี๋ยวขอให้ปีนี้ชนะอีกสมัยก็แล้วกันนะตอนนี้ทั้งสองก็มาถึงนางาซากิไบโอพาร์คโอ้ตรงนั้นมีอะไรอยู่ด้วยอ่ะอะไรอ่ะอะไรอยู่ตรงนั้นโอ้ทักทายทักทายเอ้ยทักทายแนะนำตัวด้วยแนะนำตัวด้วยทักทายกันใหญ่แล้วเดี๋ยวเข้าไปข้างในด้วยกันไหมเอาไปไหมไปก่อนนะเร็วข้างในมีสัตว์อะไรบ้างเนี่ยที่อันนี้ก็คือคาปิบาระเป็นหนูที่ใหญ่ที่สุดในโลกเดซูเกะคุงจะเข้ากับพวกมันได้หรือเปล่าล่ะเนี่ยสวัสดีจ้านี่เดซูเกะคุงนะเป็นเพื่อนกันได้ไหมเอ่ยฮะแน่อ้าวไม่เป็นเพื่อนโดดลงน้ำเฉยเลยอ้าวโอ้ว่ายน้ำเป็นด้วยเหรอเนี่ยว่ายน้ำไปฝั่งโน้นกันหมดเลยมาอย่างน้อยก็น่าจะแนะนำตัวกันหน่อยหนีไปทำไมช่วงหน้าเดซูเกะจะแปลงร่างเป็นซากามุโตะริวมะตอนนี้ทั้งสองก็เข้ามายังตัวเมืองของนางาซากิกันแล้วครับมีสัญลักษณ์สุนัขด้วยนั่นไงผมก็เข้าไปถามกันเลยดิสวัสดีครับสวัสดีต้องโทษนะครับรบกวนนิดนึงนะครับผมมาซูมาโตะและไดซูเกะคุงครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้อยู่กันทั้งสองตัวแน่สวัสดีพันแคบาลีคิงชาวสเปนิโออาซูมิจังแล้วก็ทิสึคุจังเจ้าที่ซื้อคู่จังตัวนี้จะมีปฏิกิริยากับไม้ม็อบมากๆครับครับจากภาพที่เห็นโอ้โหครับโมโหโมโหโกรธาใหญ่โมโหโทโสครับอ้าวถ้าเปลี่ยนเป็นเครื่องดูดฝุ่นแล้วครับดูนะคะทันแทร่ทันแทร่ทันแทร่จะเป็นไงครับไม่มีอะไรเลยครับทำไมเขาแปลกแบบนี้เนี่ยแล้วในนั้นอะไรก็ลูกของชิสึคุจังโอ้น่ารักจังเลยดูครับดูน่ารักจริงๆก็คือลูกของชิสึคุจังที่เพิ่งเกิดได้เพียง20วันเท่านั้นว่าไงจ๊ะดูสิไดจังดูมันเป็นไงน่ารักไหมน่ารักนะลูกเขาน่ารักแม่เขาก็น่ารักซากาโมโตะริยมะเป็นผู้สร้างบริษัทคนแรกในญี่ปุ่นในนางาซากิที่ยินมาว่ามีรูปปั้นของเขาอยู่ด้วยเดี๋ยวไปชมกันเลยครับไอ้เจอแล้วเฮ้ยนั่นน่ะเหรอที่เห็นอยู่ก็คือรูปปั้นรองเท้าบูทของริยมะจะลองสวมดูก็ได้นะครับเอาได้จังลองดูไหมล่ะลองดูนะนี่เหลียวมะได้จังเหลียวมะลองใส่ดูไม่อร่อยไหนก็มาแล้วลองดิไม่ลองหน่อยเหรอ
งั้นก็ลองเลยกลายเป็นเรียวมะไปซะแล้ว ใส่บูทของเรียวมะซะด้วยดูดิโอ้โหเป็นไงเท่เท้าของซากาโมโตะเรียวมะนี่เขาใหญ่จังเลยใส่มันรวมพรุ่งเรกสำหรับวันนี้จบลงเพียงแค่นี้แต่การเดินทางทั้งสองยังไม่จบนะครับขอบใจสัตว์เลี้ยงทุกตัวที่เจอกันในวันนี้และหวังว่าคงจะได้เจอกันใหม่นะครับครับเมื่อกี้นี้เราได้คุยเกี่ยวกับสัตว์ที่บ้านคุณฟูจินามิเห็นบอกว่ามีกี่ตัวนะครับ5ตัว5ตัวนะครับวันนี้ก็พามาด้วยทั้งหมดเลยใช่ไหมครับพามาโชว์หมดเลยครับโอ้ครับโอ้ยวันนี้มาทุกตัวเลยอ้าวตัวอะไรกันแน่เนี่ยอะไรเนี่ยตัวนี้มีชื่อว่าเพโลจังนะครับเนี่ยเพโลจังเหรอครับเพโลจังเหรอคะโอ้เพโลจังเป็นสุนัขที่เก็บมาเลี้ยงนะคะงั้นเหรอครับและนี่ก็คือเจ้าผูจังและสองพี่น้องพันผสมรงคุงและก็คันดงจังและก็ถอยพุดเดิ้ลที่ชื่อว่าไอ้น่าจังโอ้โหน่ารักทุกตัวเลยนะครับแม่แล้วทุกตัวเนี่ยเขารักกันดีไหมครับครับก็ในบ้านก็เหมือนสวนสัตว์ไปเลยนะครับครับอย่างเวลากลับบ้านนะครับเปิดประตูเข้ามาจะวิ่งเข้ามาทั้งหมดเลยครับวิ่งเข้ามาพร้อมกันหมดเลยงั้นเหรอครับใช่ครับเหมือนมาต้อนรับเราอย่างนั้นเลยครับถ้าไม่รู้สึกผ่อนคลายได้เหมือนกันนะครับเนี่ยโอ้งั้นเหรอครับครับนี่ถ้าได้พาพวกมันไปเที่ยวเนี่ยผมว่าคงจะดีไม่น้อยเลยนะครับครับไปเที่ยวกันทั้ง5ตัวใช่ครับมันก็ครึกครื้นดีครับเป็นกองทัพเลยแต่ตอนนี้เนี่ยเริ่มสงบกันแล้วนะครับค่ะถ้างั้นไปต่อกันเลยแล้วกันนะคะไปชมช่วงต่อไปของรายการของเรากันได้เลยนะครับต่อไปก็เป็นเรื่องของสุนัขกับเด็กๆบนภูเขาที่ไกลออกไปมีเรื่องราวของสุนัขและเด็กทั้งสามรออยู่ท่ามกลางต้นไม้เขียวขจีมีอาคารหลังคาสีแดงอยู่หนึ่งหลังยินดีต้อนรับนักเรียนชั้นปีที่หนึ่งปิดเทอมฤดูหนาวกับประสบการณ์ใหม่ของรันเมื่อฤดูใบไม้ผลิปีที่แล้วที่โรงเรียนบนเขาในจังหวัดซากะก็มีสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นมาอีกนั่นก็คือเจ้ารันตัวนี้นั่นเองจากนั้นรันกับเด็กๆก็ใช้วิธีอยู่ร่วมกันและเติบโตไปพร้อมๆกันและขึ้นปีใหม่มาเราก็ไปเยี่ยมที่โรงเรียนกันอีกครั้งนึงหลายที่ยังคงมีหิมะอยู่ส่วนรันกับเด็กๆก็ใช้ช่วงเวลาปิดเทอมกันอย่างมีความสุขและวันนี้ก็เป็นวันแรกของรันที่จะได้ไปยังที่ลับแห่งหนึ่งเอ๊ะที่ไหนกันล่ะเนี่ยต้องไปดูสักหน่อยนั่นไงนั่นไงแพะนั่นไงที่เห็นก็คือสัตว์ต่างๆที่เพื่อนบ้านเลี้ยงกันและนี่ก็คือแพะและก็ยังมีวัวตัวใหญ่เพิ่งเจอรันเป็นครั้งแรกซะด้วยตกใจไปเลยตัวอะไรเนี่ยแปลกจังเลยแล้วก็มาถึงจุดหมายสักทีที่เด็กๆอยากจะพาเจ้ารันมานั่นก็คือบริเวณที่เต็มไปด้วยไผ่ตรงเชิงเขานั่นเองและตรงด้านในของป่าไผ่แห่งนี้โอ้นี่มันอะไรกันเนี่ยนี่เป็นที่ลับที่พวกเด็กๆสร้างขึ้นมาแถมยังสร้างเกาะป้องกันไว้ด้วยเป็นบริเวณที่ผู้ใหญ่ไม่สามารถเข้ามาได้ทำได้ดีจริงๆเลยและที่นี่มีชื่อว่าคิโรตะรันคินจิมาจากรินะโคคิไทเซแล้วก็รันมีชื่อของทุกคนเลยถ้าเสียงดังมากเดี๋ยวก็จะรู้กันหมดครับก็เลยอยากจะเล่นกันอย่างเงียบๆหน่อยครับมันคงจะดีครับเวลาถูกคุณแม่โมโหก็จะมาที่นี่กันเนอะก็ยังไม่อยากที่จะบอกอาจารย์เท่าไหร่อ่ะไม่บอกดีกว่าเนอะว่าไงโอเคไหมโอเคนะเอ้ยโอเคใช่ไหมฮะโอเคที่นี่ก็น่าสนุกเหมือนกันนะวันรุ่งขึ้น
พวกเด็กๆก็ไปรวมตัวกันที่โรงเรียนตั้งแต่เช้าวันนี้จะไปเล่นสกีกันครับและที่นี่ก็มีวิชาสกีด้วยทุกคนพร้อมกับอาจารย์ก็ออกเดินทางจากโรงเรียนไปยังที่เล่นสกีและรันก็ไปด้วยนะที่ไปอยู่ในเมืองข้างๆใกล้ๆกับที่ที่จะไปมีหิมะเต็มไปหมดเลยดูทุกคนเริ่มตื่นเต้นกันแล้วดูสิน่าสนุกประจะสนุกมากแน่นอนอยู่แล้วรันกับทุกคนกับฤดูหนาวที่มีความสุขและเราก็มาถึงเพนซังสกีโจเป็นสถานที่เล่นสกีแห่งเดียวในจังหวัดซากะพวกเด็กๆไม่ได้มากันตั้งนานแล้วและนี่ก็เป็นครั้งแรกของรันด้วยตอนนี้มันก็เริ่มขุดหลุมหิมะแล้วสุดยอดเลยฮะมีแต่หิมะเต็มไปหมดเลยเฮ้ยดีจังนะมันไม่สนใจอย่างอื่นเลยมุ่งหน้าอย่างเดียวคือขุดขอคิดคุงไทยซิคุงก็ดูสนุกใหญ่เลยและจากนั้นพวกเด็กๆก็จะรวมตัวกันมาเพื่อที่จะมาแข่งเลื่อนกันคนที่ชนะคือคนที่ต้องไปถึงที่ที่รันรออยู่ให้ได้ก่อนนั่นเองเจอคว้าที่หนึ่งให้ได้แล้วให้มันจุบให้เต็มที่เลยอย่างน้อยก็ต้องคว้าที่สองมาให้ได้ครับอยากเข้าไปที่หนึ่งครับเอาล่ะใครจะชนะกันล่ะนี่